สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำชามะนาวชงเหยือกทำทานเองที่บ้านง่ายๆหรือว่าจะทำขายก็ดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีชาแดงตรามือค่ะน้ำตาลทรายค่ะผงมะนาวคนอนะคะน้ำเปล่าสำหรับต้มน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะวันนี้ใช้น้ำร้อน 1,500 ml นะคะชาตรามือ80กรัมค่ะนั้นก็คนนิดหน่อยนะคะให้น้ำร้อนซึมไปในใบชาอย่างทั่วถึงค่ะแล้วปิดฝาพักไว้ประมาณ5นาทีนะคะชาที่เราพักไว้ครบเวลาแล้วค่ะจากนั้นเตรียมถุงกรองนะคะนำชามากรองค่ะจากนั้นเทชาใส่ถุงกรองได้เลยค่ะแล้วบีบเอาน้ำชาออกให้หมดเลยค่ะจากนั้นเติมน้ำตาลลงไป300กรัมค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายดีเลยนะคะแล้วเติมผงมะนาวลงไป5ช้อนโต๊ะค่ะปรับเพิ่มรสได้ตามชอบเลยนะคะคนทุกอย่างให้ละลายดีเลยค่ะสูตรแก้ว22ออนนะคะได้ทั้งหมด6แก้วนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับชามะนาวชงเหยือกทำทานเองที่บ้านง่ายๆหรือว่าจะทำขายก็ดีค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ